นายสรรเสริญพลเจียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะครับในฐานะโฆษกสำนักงานได้แถลงมติคณะกรรมการปปช.กรณีศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ลงโทษปลดคุณหญิงณัฐนนท์ทวีสินเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานครออกจากราชการตามที่คณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีการจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครโดยศาลปกครองกลางนั้นวินิจฉัยว่าการกระทำของคุณหญิงณัฐนนท์เป็นเพียงความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและไม่ใช่เป็นการกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการที่คณะกรรมการปปช.จะมีอำนาจไต่สวนนั้นคณะกรรมการปปช.ไม่เห็นด้วยและจะดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไปทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการปปช.ในการชี้มูลความผิดนายสมชายวงศ์สวัสดิ์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมว่ามีความผิดทางวินัยฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง